วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันคำเทศนานะครับที่แปลมาจากคำเทศนาเรื่อง Why Don't God Answer My Prayer นะครับของอาจารย์พัส์เครกโกเชลนะครับสิาธิบาลคริสตจักร Life Church ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ใหญ่อันดับสองในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นคริสตจักรที่ยังโดดเด่นในการทำงานกับคนรุ่นใหม่ด้วยคำเทศนาในตอนนี้มาจากชุดคำเทศนาเรื่องทำไมหรือซีรีส์ Why นะครับซึ่งชุดคำสอนนี้นะครับมีหลายตอนมาก และคําสอนนี้ตั้งสมม,สม,มติฐานที่ว่าการที่คริเสเตียนหลายครั้งเนี่ยมีเรื่องที่ติดใจบางเรื่องหรือยังมีบางเรื่องที่ยังสงสัยอยู่ภายในเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้การเดิเมินชิดของเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ไม่กล้าตัดสินใจกับพระเจ้าอย่างสุดใจแมค้คริสเตียนหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแม้เขาไม่เข้าใจทุกอย่างแต่บางครั้งเมื่อเขาเจอประสบการณ์บางอย่างที่สวนกระทางกับสิ่งท,ที่เขาได้ยินในพระวจนะพระเจ้าในคิสจกักรและเมื่อเขาหาคําตอบบางเรื่องไม่ได้ นั่นอาจจะทําให้เขานั้นไม่ได้เดินกับพระเจ้าอย่างสุดใจเพราะความสงสัยบางอย่างที่ยังอยู่ภายในของเขาคําสอนนี้อาจจะจะเป็นการประมวลพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับ <c oughs> เพื่อนําไปสู่การตอบคําถามเหล่านี้แตค่คำตอบที่ผมจะนําเสนอนั้นอา,อาจจะไม่ใช่คําตอบแอ,อบ o ู u t อ a นเซอร์หรือเป็นคําตอบสุดท้ายหรือเป็นคําตอบที่แน่นอนแต่เป็นการประมวลผลพระคัมภีร์ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นเหตุผลอย่างนี้ซึ่งครั้งที่แล้วถ้าพี่น้องได้ฟังนะครับน่าจะสักสองสามเดือนแล้วนะครับ ผมได้แบ่งปันเรื่องว่าทําไมเราถึงไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลาใครได้มีการมาฟังบ้างครับใช่ไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแม้ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันเกี่ยวกับพระเจ้าเอเมนไหมครับในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันอีกหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในคําสอนชุดนี้นะครับชื่อว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ตอบคำฐานของเราทําไมพระเจ้าถึงไม่ตอบคำฐานของเราหัวข้อนี้ มักจะเป็นหัวข้อที่คริสเตียนใหม่หลายคนนั้นประชิญอยู่และผมเชื่อว่าคริสเตียนเก่าหลายคนก็อาจจะประชิญเรื่องนี้เหมือนกันให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายและเราเชื่อว่าเมื่อเรามาฟังพระโอษฐพระเจ้าด้วยใจคาดหวังด้วยใจแห่งความเชื่อวันนี้ขอพระเจ้าทรงบทเสด็จลงมาเยี่ยมเยียนเราผ่านพระโอษฐของพระองค์หลายคนที่นี่ที่เขามีปัญหา หลายคนที่นี่ที่เขามีคำถามบางเรื่องในใจหลายคนที่นี่ที่เขากำลังเผชิญบางเรื่องในชีวิตของเขาขอให้โภชนะพระเจ้าพระองค์แต่ต้องเขาพระเจ้าในวันนี้ขอให้วันนี้พระองค์อยู่ท่ามกลางเราและเรารับการปลดปล่อยผ่านโภชนะของพระองค์เพราะเราเชื่อว่าสัจจะทาให้เราเป็นไทยให้เรามีเสรีภาพจากพันธนาการและความคิดของเราเราอธิษฐานขอพระองค์สมบูรณ์เจิมผู้รับใช้ของพระองค์เจิมโภชนะของพระเจ้าในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริเต์เจ้าเอเมน วันนี้ผมอยากจะมีการเปิด,ดพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่14ข้อ13ถึงข้อ14นะครับพระคัมภีร์บอกว่าและเราจะทําสิ่งใดๆที่พวกท่านขอในนามของเราเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติสิริแด่พระบิดาสิ่งใดที่พวกท่านขอจากเราในนามของเราเราจะทําสิ่งนั้นเองไหมครับเมื่อเราฟังพระคัมภีร์ตอนนี้เรามั่นใจใช่ไหมครับแต่เมื่อเราไปเจอประสบการณ์จริงในชีวิตตลอด6วันที่เหลือพี่น้องเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะครับผมไปบุกเบิกพันธกิจที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ไปทําแคร์อยู่กลางแจ้งในสวนสาธารนะนะครับฟ้าก็เริ่มคลึ้มทีมงานก็บอกว่าพี่ครับผมว่าเราต้องย้ายที่เข้าศาลาแล้วเพราะว่าฝนกําลังจะตกผมบอกโอกาสมาแล้วที่เราจะได้ให้เขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะฮะผู้สนใจก็อยู่ด้วยเราอธิฐานด้วยกันวันนี้ฝนจะไม่ตกผมก็อธิษฐานนะครับบอกเรารับใช้พระเจ้านะฮะฟ้าก็เริ่มคล้มไปเรื่อยๆพี่น้องเราเชื่อสิครับ นฝนก็เริ่มหยดลงมานะฮะลงกระดาษชีทแค,คร์นะฮะเริ่มเริ่มอ่านไม่ออกแล้วนะฮะเราเชื่อน้องน้องก็บอกพี่จะดีเหรอไม่เป็นไรนมาสการต่อไปนะฮะมาสการไปเรื่อยๆฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนท่วมหมดแล้วเปียกหมดแล้วนะครับเราเชื่อพระเจ้าเอเมนเราย้ายไปอยู่สาราก่อนนะ <c oughs> นะฮะเราไปอยู่ในสารานะฮะไม่เป็นไรเราแป๊บเดียวเดี๋ยวเราเชื่อพระเจ้าจะให้ฝนหยุดตกเราทิ่ฐานต่อไปเขานี่หนักเลยนะครับพายุพัดป้ายนะครับปิวนะฮะ ผมว่าเราต้องย้ายไปอยู่ใต้ตึกแล้วนะครับในเหตุการณ์นั้นเราก็ถามพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ตอบคำอธิษฐานของเราพี่น้องเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับที่เราก็อธิษฐานในแรงจูงใจที่ถูกต้องเราอธิษฐานหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งใจสิ่งที่ดีพี่น้องเคยไหมครับมีคนบางคนที่เขาป่วยแล้วท่านไปอธิษฐานเปื่อกเขาให้เขาหายดีขึ้นแต่ผลปรากฏอาการหนักลงนะฮะหรือบางคนอาการป่วยหนักอยู่แล้วเพื่อท่านไปวางมือด้วยความเชื่อวันต่อมาเขาเสียชีวิตเราก็ตกใจหมดเลยนะครับ ผมก็เคยมีประสบการณ์แล้วเราไม่เราไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงต่อหรือใครเคยไม่ครับไอถฐานเผื่อผลสอบผลปรากฏสอบตกก็มีหรือบางคนไอถานเผื่องานตกงานไอถานเผื่อความสัมพันธ์ที่บ้านให้ดีขึ้นปรากฏยิ่งไอถฐานเผื่อสาการยิ่งเร็วให้ลงเรื่อยๆหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เมื่อเราอธิษฐานหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เรากลับห่างไกลาจากผลของคําอธิษฐานเหล่านั้นใครเคยประสบการณ์อย่างนี้บ้างครับหลายคนที่นี่ใช่ไหมครับ พี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่เรามาหาพระเจ้าเราไม่ได้ต้องการเพียงพระพรเองไหมครับและผมเชื่อว่าเรารู้จักพระเจ้าเรารักพระเจ้าเพราะไม้กางเขนการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชีวิตของเรานั่นก็เพียงพอแล้วเองไหมครับการที่พระเยซูคริสต์มาสิ้นประชนรที่ไม้งเขนนั่นคือพระคุณอันยิ่งใหญ่การที่โปรงมาตอบความไม่ทานนั่นคือพระคุณอีกอันหนึ่งเราจึงเรียกว่าพระคุณซ้อนพระคุณนั่นเราจึงมั่นใจว่าแม้พระเจ้าตอบเราหรือไม่ตอบเรานั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เราก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่่่าา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 เเเเมมมือรรรรรหพะะะจจ้ปปถนทีีสบกณ ในการตอบคำไม่ฐานของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพื่อเราจะมั่นใจเพื่อเราจะเป็นพยานกับคนอื่นได้เพื่อเราจะให้คนรู้ว่าพระเจ้าสมบูรยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราดังนั้นวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องการตอบความไม่ฐานนี่ถือว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนนะครับตลอดประวัติศาสตร์นีมีคนพยายามอธิบายว่าทําไมพระเจ้าไม่ตอบความไม่ฐานของเราเนี่ยออกมาหลายเขาเรียกว่าออกมาหลายสคูลมากออกมาหลายแบบมากเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่อง มิดหรือเรื่องลึกลับเรื่องหนึ่งในวงการคริสเตียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทาให้คริสเตียนที่เติบโตหลายคนเซอร์ไพรส์กับการที่ผู้เชื่อใหม่ตอบไปผู้เชื่อวหม่อธิษฐานในเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราบอกน้องอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้หรอกปรากฏพระเจ้าให้แต่ในขณะที่เราอธิษฐานบางเรื่องพี่อธิษฐานแบบนี้พระเจ้าจะตอบสุดท้ายพี่หน้าแตกหลายคนก็เคยมีดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นักศาสนาหลายคนเนี่ยไม่กล้าสอนในเรื่องนี้โดยตรงด้วยซ้ำไปเพราะเป็นเรื่องที่บางครั้งหาคําตอบที่แน่นอนไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ผมพยายามที่จะประมวลพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มและผมจะใช้คำว่า maybe หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมี4ีหประเด็นนี้ที่เป็นประเด็นหลักที่ทําให้ท่านไม่รับคําอธิษฐานเรารู้ได้อย่างไรเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมพยายามที่จะอธิบายซึ่งบ่งบอกถึงอุปนิสัยของพระเจ้าเมื่อเรามาขอพระเจ้าเราต้องเข้าใจถึงอุปนิสัยเราต้องเข้าใจความเป็นพระเจ้า พูด,ดง่ายๆคือจับทางพระเจ้าให้ได้นะครับเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้สแสดงว่าพระเจ้าจะตอบในแนวทางแบบนี้โดยที่ดูจากพระคัมภีร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้คือว่าแม้ผมจะอธิบายถึงที่สุดยังไงแต่การตอบก็ไม่ทานเป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเราพระองค์มีสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของเราเรามาดูด้วยกันนะครับว่าใน5้าอประการนี้สะท้อนว่าพระเจ้าซีเรียสหรือพระเจ้าสนใจหรือพระเจ้าให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรบ้าง ที่มีผลทําให้เรานั้นไม่รับคําตอบในคำอธิษฐานประการแรกความสัมพันธ์ของเราความสัมพันธ์ของเรา our relationship m a t t e r นะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์มาระโกบทที่11ข้อ24ถึงข้อ25บอกว่าเหตุฉะนั้นระบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านใจอธฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นคือเสียหลายคนจบแค่ตรงนี้คือความเชื่อแต่จริงๆแล้วพีผู้ตอบเมื่อท่านยืนอธิษฐาน ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องจะเห็นว่ารีดเส้นใต้ว่ายืนอธิษฐานอยู่แล้วโยงกับว่าถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษผู้นั้นพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงสมการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นนั้นมีผลต่อการตอบคําอธิษฐานของพระเจ้า คำว่าความสัมพ like ันธ no? ์ในที่นี่หมายถึงการที <was S 2> ่เราทวีตคนอื่นอย่างไรปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรเราให้อภัยเขาหรือเปล่าพระกัมปีพระปีตอนนี้สอนว่าไม่เพียงแค่ความเชื่อหรือความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าแต่เราจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนอื่นด้วยเราอาจจะเรียนมาเยอะว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราต้องใกล้ชิดพระเจ้าเราต้องพูดภาษาแปลกเยอะเราต้องมามีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่จริงๆแล้วพระปีตอนนี้กําลังสะท้อนอีกข้อหนึ่งบอกว่าตอนแรกผมอ่านปีตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่่ามัันนเกกียวออะะไไรร เราอธิษฐานขอเรื well, ่องนี <S 2> <S 2> ้มันเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องมันเกี่ยวครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์เอเมนไหมครับถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระองค์มีความสัมพันธ์กับท่านท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสนใจความสัมพันธ์ของท่านกับคนอื่นด้วยเมื่อกี้เป็นข้อพีทีนี้ผมจะพาท่านเข้าไปลึกขึ้นถึงว่าความสัมพันธ์นั้นมีผลต่อการอธิษฐานอย่างไรพี่น้องครับเราเปคิสเตียเราเรารู้ว่าการนมัสการสําคัญถูกไหมครับพี่น้องนมัสการวันอาทิตย์ที่พี่น้องว่า การนมัสการที่สําคัญมากเลยใช่ไหมฮะเวลาผม,มานามัสการสมัยก่อนถูกพี่เลี้ยงสอนว่าเราต้องสําคัญมากในการนามัสการผมจะยืนเนี่ยผมไม่กล้าหลับลืมตาเลยนะฮะใครเดินผ่านบางทียุงมากัดยุงมาตอม,มแมลงวันมาตอมนะฮะปล่อยไปเราต้องนมัสการพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะเราให้ความสําคัญกับการนามัสการนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่พี่น้องรู้ไหมครับมีพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่สูงและสําคัญกว่าการนามัสการในมัทธิวบทที่5้าข้อยี่สามถึงข้อยีบอกว่า เหตุฉะนั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วก็คือการมนมัสการรละลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาลงไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอย่างหนึ่งว่ามีสิ่งหนึ่งที่สูงและพระเจ้าให้ความสําคัญกว่าการนมัสการคือการคืนดีกับพี่น้องดังนั้น ต่อให้ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อมากแค่ไหนต่อให้ท่านใช้ความเชื่อดัดแบบที่จะไปเผาเอา่อก็เลยเอาตัวยอมตายได้ในความเชื่อแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าท่านมีความสัมพันธ์ที่ขัดเคืองกับพี่น้องความความสัมพันธ์ที่ขัดเคืองกับพี่น้องมีผลต่อการต,ารตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าในชีวิตของท่านดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการมาแสวงหาพระเจ้าการมานามัสการพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้าสนใจความสัมพันธ์พระในโลกนั้นมีมากมายพระบางองค์อาจจะอวยพรตามการนามัสการ ถูกไหมครับพระบางองค์อาจจะอวยพรตามความศรัทธ,ธาแรงกล้าที่ผู้เชื่อเขามีต่อพระนั้นพระบางองค์อาจจะอวยพรให้เราทําพิธีตามพิธีที่เราทําทางสนามากมายแต่พระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์ครับโรรองให้คนข่าโรรองให้ความซีเรียสกับความสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความสมาธิถูกต้องกับคนในครอบครัวของเรากับคนในโบสถ์ของเรากับคนในที่ทํางานของเราหลายครั้งพระเจ้าอวยพรไม่ได้ เพราะว่าท่านมีความสันธ์ที่ไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสีบานท่านนี้ที่เทศนาในบทเรียนนี้เขาบอกว่าเขามีลูกอยู่สองคนนะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกของเขาเนี่ยทะเลาะก,กันเรื่องเครื่องเกมก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อเครื่องเกมให้กับพี่ชายน้องชายอยากจะเล่นด้วยความอิจฉาก็มาแย่งสุดท้ายพี่ชายทะเลาะแล้วก็ไฟกันเมื่อคุณพ่อทราบคุณพ่อเดินเข้ามาหลายคนที่นี่เป็นคุณพ่อถูกไหมครับก็จะเข้าใจหัวอกของสีบานท่านนี้ สีบานท่านนี้ทำยังไงรู้ไหมครับถามบอกว่าเป็นยังไงแล้วเมื่อสองคนทะเลาะก,กันต่างโยนความผิดกันคุณพ่อลิฟต์เครื่องเกมเลยสีบาท่านนี้ลิฟต์เครื่องเกมเลยสิ่งที่เขาพูดก็คือว่ามันไม่สําคัญว่าใครถูกหรือใครผิดแต่มันสําคัญว่าถ้าท่านทะเลาะก,กันพ่อไม่อยากให้ความสัมพันธ์แตกเลาจึงยึดเครื่องเกมออกมาเลยพระบิดาก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านจะถูกหรือผิดบางทีท่านบอกโอ้พระเจ้าคนนั้นะทําผิดกับข้าพเจ้าโอในกลุ่มนี้คนนี้ทําผิดกับข้าพเจ้า พระองค์สนใจความสัมพันธ์พระองค์สนใจความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมไปงานประชุมคิสเซียนมากมายที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆโอ้ขอพระเจ้าให้ประเทศไทยมีคิสเตียนมากมายขอพระเจ้าให้การฟื้นฟูเทลงมาแต่ถ้าคิสเซียนกลุ่มนั้นยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับยากที่พระเจ้าจะอวยพรลงมาถ้าพี่น้องอธิษฐานกันในครอบครัวบอกขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวเราขอพระเจ้าอวยพรธุรกิจของเราขอพระเจ้าอวยพรการงานของเรา แต่ถ้าความสัมพันธ์ของท่านกับคนในครอบครัวงท่านยังมีปัญหาอยู่พระเจ้าจะไม่สามารถตอบคําอธิษฐานได้เพราะโรรองไม่สามารถทําสิ่งที่ไม่ใช่ตัวโรรองเองได้นี่คือหัวใจอย่างหนึ่งนั่นคือเสียหลายคนจริงไม่ได้เข้าใจพัมพีต่อนะครับพัมพีจะพูดต่อในหนึ่งเปโตรบทที่สาข้อเ็บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อว่าคำไม่ฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางผมอ่านพระปีตอนนี้ข้างแรกผมเข้าใจว่าพ,พระปีกำลังสอนเรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาใช่ไหมครับให้เราให้เกยียรติภรรยาแต่มันจบแปลกมากเลยมันจบว่าเพื่อว่าคำไม่ฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางเฮ้ย hey, มันเกี่ยวกันได้ยังไงมันเกี่ยวเพราะพระเจ้ากําลังสอนว่าความสัมพันธ์ในบ้านเกี่ยวโยงกับการตอบคำไม่ฐานของท่านกับพระเจ้าแม้ว่าท่านไม่ฐานสวงหาพระเจ้าที่โบสถ์บัญชิตด้วยท่าทีที่ดีมากด้วยใจที่ร้อนรน แต่เมื่อท่านกลับไปบ้านท่านไม่ให้เกียรติคนในบ้านท่านไม่ให้เกียรติภรรยาของท่านท่านไม่ให้เกียรติบิดามารดาของท่านพัมพีบอกว่าคาไม่ฐานท่านจะมีอุปสรรคขัดขวางดังนั้นพัมพีตอนนี้จึงสะท้อนอย่างชัดเจนว่าเราต้องมีความสมานที่ถูกต้องเอเมนไหมครับประการที่สองนะครับท่าทีของเราท่าทีของเรานะครับในยากอบบทที่สี่ข้อสบอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน เราพบว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ฟังเนื้อหาที่แท้จริงที่อยู่ภายใต้เนื้อหาที่อยู่บนผิวภาษาอังกฤษเรียกว่า undermining คือภายใต้ถ้อยคําที่เราอธิษฐานเนี่ยพระองค์สนใจสิ่งที่อยู่ภายใต้ undermining ที่อยู่ภายใต้คําพูดของเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าแรงจูงใจดังนั้นพระเจ้ามองแรงจูงใจมากกว่าเนื้อหามากกว่าคําพูดที่เราอธิษฐานและแรงจูงใจที่พระเจ้าฟังนั้นมีพลังและเสียงนั้นดังบนสวรรค์มากกว่าคําพูดที่เราพูดเสียอีกเอเมนไหมครับ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีทูตสวรรค์คนหนึ่งเนี่ยพาผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะครับไปไปเอ่อเหมือนกับไปเห็นสวรรค์แล้วก็พาลงมาบนโลกนะครับ <c oughs> แล้วก็ทูตสวรรค์คนนี้ก็พาผู้ชายเขาไปเยี่ยมในโบสถ์โบสถ์หนึ่งซึ่งเป็นโบสถ์ๆๆที่ใหญ่มากนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลานั้นก็เป็นพุ่งช่วงบรรยากาศอธิษฐานนะครับก็มีคนอธิษฐานเยอะมากเลยก็มีผู้ชายคนหนึ่งโอ้ทำท่าแบบอธิษฐานแบบมีความเชื่อมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ถามทูตสวรรค์บอกทําไมข้าพ แต่ในขณะเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเ,เป็นเด็กนะครับอธิษฐานเงีย,งยบๆอยู่หลังสุดของห้องประชุมคำอธิษฐานของเด็กผู้หญิงคนนี้กลับดังที่สุดในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับแม้ว่าเราใจถ่ายเสียงดังนั้นไม่สําคัญเสียงดังหรือเสียงค่อยนั้นก็ดีแต่สําคัญกว่าคือแรงจูงใจที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าน,นั้นจะมีพลังในการขับเคลื่อนคำอธิษฐานมาถึงชุดของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาดังนั้นการที่เราอธิษฐานขอความร่ารวยหรือความสําเร็จนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่ว่าพระเจ้าสมบูรณเฝ้าดูแรงจูงใจของเราในสุภาษิตบทที่16ข้อ2บอกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินแรงจูงใจของเขานี่คือประการที่สองแรงจูงใจท่านต้องถามตัวท่านเองว่าแรงจูงใจท่านถูกต้องหรือเปล่าโอ้คแต่พระเจ้าขอพระองค์เมต,ตตาลอตเตอรี่ครั้งนี้หวยครั้งนี้ถ้าได้ได้ข่าวว่าจารนธนนจะสร้างที่ดินพระเจ้าสิบรถจะถวายแด่พระเจ้า ฮาเลลูยาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถวายแด่พระองค์นะฮะพระองค์ไม่ได้สนใจเครื่องสวดตัวชาแต่พระองค์สนใจจิตใจของท่านเอเองไหมครับพระองค์ไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ในมือของท่านแต่พระองค์สนใจสิ่งที่อยู่ในใจของท่านแต่นั้นเมื่อเราอธิษฐานสิ่งใดจงอธิษฐานด้วยแรงใจที่ถูกต้องประการที่สามวิธีการดำเนินชีวิตของเราวิธีการดำเนินชีวิตของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้สนใจเป็นแค่กิจกรรมที่เราทําพิธีที่เราร่วม หรือโปรแกรมที่เราเข้าแต่พระองค์สนใจวิถีชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้สนใจว่าท่านพกคอมพีร์บ่อยแค่ไหนท่านดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใหม่ที่สุดลงไปในเครื่องสมาร์ทโฟนของท่านแต่พระองค์สนใจว่าชีวิตของท่านเป็นดั่งโปรแกรมหรือพระคัมภีร์เนื้อหานั้นหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้สนใจว่าเราพูดภาษาแปลกมากแค่ไหนแต่พระองค์สนใจว่าชีวิตของท่านเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มากแค่ไหนหรือเปล่าพระองค์สนใจการตอบสนอ,นองท่านพระองค์สนใจเนื้อหาชีวิตของท่าน พระองค์สนใจการใช้เวลาของท่านในแต่ละวันพระองค์สนใจชีวิตของท่านพระบีสดูดีเขาตั้งฉายาบอกว่าเป็นหนังสือที่ชื่อว่าพระเจ้าในวิถีชีวิตของมนุษย์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์พิ่มพีไม่ได้เขียนเป็นข้อข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พระองค์เพิ่มพีไม่ได้เขียนว่าห้ามทาอย่างนี้ข้อสองห้ามทําอย่างนั้นแต่พระองค์ให้พระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเราเอเมนไหมครับและนี่แหละคริสเตียนเราจึงไม่จะเป็นจะต้องพกไม้กางเขนเพราะพระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้อยู่เพียงแค่วันอาทิตย์แต่่พพรระะเเเเจจ้้าา7ววััน20ชโมมง ในยากอบบทที่ห้าข้อสิบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสรารภาพบาปต่อกันและกันและจงไอ้ฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิฐานของผู้ชอบธทรมีพลังทําให้เกิดผลพี่น้องดูพระพีตอนนี้นะครับพระพีบอกผู้ชอบธทมเกี่ยวข้องกับชีวิตวิถีชีวิตของเขาโยงต่อว่ามีพลังทําให้เกิดผลแสดงว่าการใช้ชีวิตของเรามีผลต่อคําอธิฐานของเราต่อให้ท่านในฐานมีความเชื่อเสียงดังมากแต่การใช้ชีวิตหกวัน ของท่านเป็นอีกแบบหนึ่งท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้อย่างไรผมประทับใจคุณบีในยานานะครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่มธิษิานที่ฝั่งทนเขาเคยพูดกับผมครั้งหนึ่งบอกว่าไม่มีการเจิมใดๆที่ไม่ได้มาจากการจ่ายราคาคุณอยากจะมานำนมัสการคุณอยากจะมานำอะไรในแคร์คุณอยากจะไปสอนพี่คุณจะไปประกาศมาถึงเวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งถึงเวลาปุ๊บโอฮาลเลลูยาผูปราษาแปลกอ่ะกลจ,จะนำนมัสการแล้วกลจะนำแคร์แล้ว กล้จะไปประกาศแล้วโอ้ฮัเลอูยาขอพระเจ้าเจิมข้าพระองค์หน่อยแน่นอนพระเจ้าเจิมท่านแต่ผมอยากจะบอกว่าการเจิมมีแท้จริงมาจากการจ่ายราคาด้วยการใช้ชีวิตของท่านที่อยู่ในโพจนาของพระเจ้าตลอดหกวันนั่นแหละคือการเจิมเอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้พ่อพี่ต้องการให้เราใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างถูกต้องพระเจ้ามองเนื้อหาชีวิตของเราพระเจ้ามองเนื้อหาภายในมากกว่าศาสนาที่เราร่วมมากกว่ากิจกรรมทางศาสนาพี่น้องครับ ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าพระเจ้าสนใจเนื้อหามากกว่าลักษณะภายนอกภรรยาของผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดื่มโค้กมากนะครับแล้วก็เขาจะชอบดื่มโค้กมากเวลาเหนื่อยๆนะฮะแล้วก็จะต้องเป็นโค้กเท่านั้นน้ำอโลภอื่นเนี่ยจะไม่สามารถช่วยฟื้นฟูพลังด้านฝ่ายทางกายของเธอได้นะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้ผมซื้อโค้กมานี่คือโค้กถูกไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นมายากลให้ดูนะฮะและเมื่อผมเปิดกระกป๋องโค้กขึ้นมา ออกมานะครับพี่น้องคิดว่านี่ใช่โค้กไหมครับไม่ใช่ถูกไหมครับนี่ไม่ใช่โคก้กแม้กระป๋องมันเขียนว่าโคก้กแต่มันไม่ใช่โคก้กพี่น้องครับเวลาพระเจ้ามองเราอะพระองค์มองที่ไหนครับพระองค์มองที่ข้างในเนื้อหาชีวิตของเราถูกไหมครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราจ่ายเงิน14บบาทเนี่ย เราบอกว่าไม่เป็นไรสีนี้ก็เป็นไรไม่ใช่โค้งอะไรเพราะว่าเราจ่ายเงิน14บาทเพื่ออันนี้มีใครจ่ายเงิน14บาทเพื่อแพ็กเกจไหมครับเพื่อกระป๋องไหมครับแม้กระป๋องมันเขียนว่าโคกมีรายลักษณ์อรมากมายแต่สุดท้ายมันไม่ใช่โคกพี่น้องครับพระเจ้ามองที่เนื้อหาชีวิตมากกว่าแพ็กเกจชีวิตของท่านแม้ว่าแพ็กเกจชีวิตของท่านท่านมาร่วมโปรแกรมมรณะชิตท่านมาแคร์ท่านมาร่วมโปรแกรมมากมายแต่เนื้อหาชีวิตของท่านท่านไม่ได้เป็นคริสเตียน ท่านยังดินทาชาวบ้านอยู่ท่านยังไม่ให้ภัยคนอื่นท่านยังต่อว่าคนอื่นอยู่เหมือนที่ผมเคยแบ่งปันนะครับหมายความตื่นเต้นมากโอ้รถเรามีตาปลาตาคริสเตียนใครติดปลาตาก็ดีแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าในคันโอ้นี่รถเนี่ยรถ,รถของพระเจ้าเวลาเราขับไปโอ้นี่รถคนของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดในรถเนี่ยมีคนตัดหน้าผ่านโอ้เราขึ้นด่าบิดาด่าพ่อด่ามารดาผมถามว่ารถนั้นใช่คริสเตียนหรือเปล่าเราผ่านไปตึกตึงดูโอ้ตึกนี้มีกังเขนใหญ่เลย โอ้ oh, นี่คือตึกของพระเจ้าแต่ข้างในตึกมีแต่คนนินทากันมีแต่คนไม่ให้ภพกกันผมเชะนั่นใช่คิสเตียนหรือเปล่าคริสเซียนคืออะไรคริสเซียนคือเนื้อหาชีวิตของท่านเจวัน24ชั่วโมงไม่ใช่หรือจริงไหมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนซื้อผมไม่มีใครซื้อแพ็กเกจถูกไหมครับใครขายซูชิผมเชื่อว่าต่อให้แพ็กเกจดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่มีคนซื้อเพราะคนไม่ได้ซื้อแพ็กเกจคนก็ซื้อเนื้อหาเอเมนไหมครับเอเมนตอบตัวเองนะฮะ จริงไหมครับเรารู้อย่างหนึ่งว่าแม้แพ็กเกจเป็นสิ่งที่สําคัญแต่แพ็กเกจเป็นแค่ตัวพยุงตัวเนื้อหาข้างในแน่นอนเราต้องมีแพ็กเกจด้วยเพราะน้ําจะพยุงตัวนี้ไม่ได้และแพ็กเกจก็เพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มคุณค่าของมันเพื่อให้ดึงดูดคนที่มาซื้อถูกไหมครับเหมือนกันว่าแน่นอนการร่วมประกอบการร่วมกิจกรรมการร่วมกลุ่มมากมายเป็นสิ่งที่ดีแต่สําคัญที่พระเยซูสนใจและหัวใจของสําคัญจริงๆคือเนื้อหาชีวิตของท่านผม,มีโอกาศวันก่อนผมขับไปต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสผ่าน โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแปลกมากเลยโรงเรงเียนมันเขียนว,ว่าชื่อโรงเรีเยนอะไรจะไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อแ,แล้วนะ,ะแล้วก็รับรองโดยกระทรวงสาธิการด้วยผมก็ขับเข้าไปโรงเรียนนะฮะเขียนป้ายโรงเรียนขับเข้าไปโรงเรียนสิ่งที่ผมเห็นอย่างนี้คือผมไม่เห็นคุณครูโรงเรียนต้องมีคุณครูต้องมีเรีรยนใช่ไหมผมไม่เห็นคุณครูผมไม่เห็นนักเรียนผมไม่เห็นกระดานไวท์บอร์ดผมไม่เห็นการเรียนการสอนเว้นแต่ช่างกึ่งเหล็กนะฮะใส่ชุดกราวช่างกึ่งเหล็กกันทั้งหมดเลยั้างในผมถามพี่น้องว่านั่นใช่โรงเรียนไหมครับ ไม่ใช่ถูกไหมครับถึงแม้ป้ายมันจะบอกเป็นโรงเรียนแต่กิจกรรมที่อยู่ข้างในแต่เนื้อหาข้างในต่างหากที่เป็นตัวบอกว่านั่นคือโรงเรียนหรือไม่ต่อให้ท่านบอกว่าโอ้ท่านมีบัตรนิกซัสเราไปสมาในน้านแล้วเซ็นโดยอาจารย์ถนนแต่นั้นไม่สําคัญเท่ากับเนื้อหาชีวิตของท่านที่ตามผราอาจารย์ผ้าอาจารย์เจ้าข้าผ้าอาจารย์เจ้าข้าแต่การใช้ชีวิตของท่านท่านได้อภัยให้กับศัตรูของท่านหรือเปล่าท่านได้อภัยกับเพื่อนร่วมงานของท่านที่เขาทาให้ท่านบาดเจ็บหรือเปล่า ท่านได้ตอบสนองลูกค้าของท่านอย่างไรเมื่อเขาวีนใส่ท่านท่านได้ทํากับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มของท่านที่เขาไม่ทําอย่างถูกต้องกับท่านอย่างไรนั่นต่างหากเป็นตัวบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนหรือไม่แพ็กเกจป้ายโฆษณาทุกอย่างไม่ได้เป็นตัวบอกเท่ากับเนื้อหาชีวิตภายในของท่านและนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะตอบคำถามคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กิจกรรมที่ท่านร่วมไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าท่านมาแคร์วันพุธท่านมาเฟสไทม์อีกวันพฤหัสมาซีกเกอร์วันเสาร์อาทิตย์ก็มาโปรแกรมมากมาย นั่นคือสิ่งที่ดีพระเจ้าทรงบวชดูแต่พระองค์ทรงบวชสนใจสิ่งที่เป็นชีวิตและเป็นเนื้อหาชีวิตของท่านเอเมนไหมครับวันนี้เราเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าทรงบวชจะฟังท่านผ่านเนื้อหาชีวิตของท่านในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อยีบเก้าบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ได้ยินคำไม่ฐานของคนชอบธรรมนี่เป็นอีกข้อบี่หนึ่งที่ยืนยันว่าคำไม่ฐานของท่านเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของท่าน วิถีชีวิตที่ว่าก็คือวิถีชีวิตเที่ยมพีระบุไว้ใช่ไหมครับพี่น้องก็ลองไปอ่านดูนะครับการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์การให้ภัยคนอื่นความรักนี่คือประการที่3ประการที่4ความเชื่อของเรานอกจากความสัมพันธ์ของเราแรงจูงใจของเราการดำเนินชีวิตของเราอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือความเชื่อของเราพระคัมภีร์ในยาก,กอบทที่1นึ่ข้อหถึงข้อเบอกว่าแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยพี่น้องครับพระเจ้าของเราพระเจ้าที่แสวงหาที่ที่มีความเชื่อเอเมนมไหมครับบรรยากาศอธิษฐานที่ไหนแม้ว่าจะฐานเยอะมากแค่ไหนแต่ไม่มีบรรยากาศในความเชื่อพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พระองค์จะอยู่ในที่ที่แม้มีสมคนแต่เขาอธิษฐานด้วยความเชื่อนั่นจะดึงการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาในครอบครัวของท่านเองไหมมครับลงมาในชีวส่วนตัวอของท่านลงมาในคริตจัรของท่านดังนั้น จงมั่นใจว่าความเชื่อเป็นกุญแจในการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชิตส่วนตัวของท่านพี่น้องครับความเชื่อใดๆก็ตามนั้นล้วนมีที่พลต่อชีวิตของเราเพราะมันจะปลดปล่อยสิ่งที่เราเชื่อนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์ถูกไหมครับเราเชื่อว่าพีมีฤทธิ์อำนาจเอเมนไหมครับพี่น้องเราเชื่อว่าพีมีฤทธิ์อำนาจเอเมนไหมครับใครเคยเประสบการณ์มังครับอ่าน,นพระคัมภีร์จบเล่มแล้วครับชูม,มือหน่อยครับเอเมนนะครับใครอ่านพีจบมากกว่าหนึ่งรอบบ้างครับชูม,มือหน่อยครับ เอเมนนะครับผมก็เป็นคนอ่านพีจบไปหลายรอบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยมีช่วงในชีวิตของผมผมรู้สึกว่าทําไมอ่านพระคัมภีร์แล้วทําไมข้อนี้มันไม่เป็นจริงในชีวิตของเราเคยเป็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะประทานสันติสุขแต่ทําไมชีวิตเจวันมันวุ่นวายขนาดนี้พระเจ้าบอกพระองค์ถูกโบยตีเพื่อเราทำ,ทำให้เราทั้งหลายหายดีแต่ทําไมเรายังป่วยอยู่ พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกแต่ทําไมชีวิตมันวันจันทร์ก็เจอทวงหนี้วันอังคารไม่กล้ารับตัวสัพทําไมมันวุ่นวายขนาดนี้ทําไมสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ถึงไม่เป็นจริงในชีวิตของเราผมเคยไปฟังมิชนาลีท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเทศนาให้ฟัง,ฟงเขาบอกว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์แต่มันมีรหัสลับโอ้ oh, ไม่เคยได้ยินนะเนี่ยมีรหัสลับด้วยมีพาสเวิร์ดมีพาสเวิร์ดมีรหัสลับอยู่ และ password เนี้ยถ้าสมมุติเราไม่รู้เราไม่สามารถปลดปล่อยสิ่งที่เป็นฤทธิอำนาจของีลงมาในชุดของเราได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับผมมี A T M อยู่ตัวหนึ่งก็ยกตัวอย่างให้หลายคนฟังแล้วนะฮะ A T M นี้นะครับสมมุติมีอยู่สิบล้านจริงๆมีไม่ถึงนะมีอยู่ห้าร้อยนะฮะภรรยาเก็บไปหมดเลยนะฮะสมมุติมีอยู่สิบล้านพี่น้องว่า A T M นี้มีค่าไหมครับมีค่ามากสิบล้านตกไปในเมืองคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าเขาเอาไปแล้วเขาไม่รู้รหัสสี่ตัวผมถามว่า ATM นี้มีค่าไหมครับเป็นแค่พลาสติกธรรมดาไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนกันว่าพระวจนะพระเจ้าเหมือนกันถ้าท่านอยู่ในมือของท่านท่านอ่านมันเก็บอยู่ในที่ของท่านท่านอ่านทุกวันท่านฟังทุกวันแต่ถ้าท่านไม่รู้รหัสลับของมันท่านไม่สามารถปลดปล่อยคุมมรั์มหาศาลในพระวจนะของพระเจ้าเล่มนั้นออกมาได้แม้แต่ข้อเดียวผมจะบอกพาสเวิร์ดแล้วนะฮะของวัมพีนะฮะมีอยู่5ตัวคําแรกคือ F คำที่2คือ a คำที่3คือ i คำที่4คือ t และคำที่5คือ h รวมกันคือคำว่า faith หรือความเชื่อพี่น้องครับถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วพี่น้องไม่มีความเชื่อใส่เข้าไปในรหัสในการอฐาานในใกรอ่านทุกครั้งมันจะไม่สามารถปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพร,ระเจ้าพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านได้เลยพี่น้องลองดูพี่น้องเมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อเดิมซ้ํากันทุกวันเนี่ย พี่น้องอ่านข้อนั้นที่พี่น้องอ่านเนี่ยแต่ครั้งนี้พี่น้องบวกค,ความเชื่อเข้าไปพี่น้องเชื่อมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าสันติสุขแค่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเมื่อท่านไว้วางใจพระเจ้าท่านเชื่อเช่นนั้นมันจะเกิดขึ้นกับท่านในตลอดวันนั้นเอเมนไหมครับทุกเช้าที่ท่านอ่านมานาท่านอ่านมานาประจําวันของยี่ห้อใดก็ตามแต่ท่านเชื่อว่าพระเจ้าข้อนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของท่านมันจะเกิดผลและมันจะบรรลุผลในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเพราะท่านรู้รหัสลับแล้วฮาเลลูยา ดังนั้นเราเชื่อร่วมกันว่ารพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราผมเนี่ยมีประสบการณ์ได้อยู่กับผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่มีความเชื่อมากอาจจะเคยเล่าเรื่องนี้ให้หลายคนฟังแต่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยยังประทับใจจนถึงวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมมั่นใจว่าพระเจ้าทรบูรยิ่งใ,ใหญ่ถ้าเรามีความเชื่อสมัยหนึ่งผมอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่มีของประทานในด้านความเชื่อมากนะครับอาจารย์ปัจจุบันก็ยังรับใช้พระเจ้าอย่างร้อนรนนะครับผมก็ติดตามท่านนะฮะแล้วก็มีวันนึงงต้อ ขึ้นรถเมล์กลับบ้านนะฮะกับที่บ้านเซ็นเตอร์แถวหน้ารามนะฮะแล้วก็ตอนที่เลิกคิสจักรนะฮะก็ในเวลานั้นก็ก็มีพี่น้องคุณเสียงกันมา10-20คนก็ขึ้นรถเมล์สาย109จําได้เลยนะครับแถวแถวคลองเตยเพื่อจะกลับไปบ้านแถวหน้ารามขึ้นรถเมย์ไปปุ๊บเนี่ยคนบนรถเมย์เนี่ย,นนย,ยประมาณ70%ก็ไม่ใช่คิสเสียนนะฮะก็เราก็นั่งคุยการอะไรทมองเนี่ยนะครับจนรถเมย์มาหยุดอ,อยู่ตรงมาณซักแถวแถวแยกพักขนงนะฮะรถเมย์มันเสียครับ กลางสามแยกพี่น้องเลื่องออกสามแยกพระขนงออกใช่ไหมฮะรถมันจะติดมากเลยนะเวลานั้นก็วุ่นวายมากรถมันก็คือสตาร์อย่างไงก็สตาร์ไม่ติดคนก็จะเริ่มลงจากรถเมในเวลาที่อาจารย์คนนี้ก็ลุกขึ้นมานะฮะเดินไปหน้ารถเม์แล้วก็บอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งลงรถเมเอาละเอาละจะพูดอะไรฮะอาจารย์ตกใจเลยนะตอนนั้นทุกคนอย่าเพิ่งลงรถเมผมเป็นกิสเซียนและหลายคนที่นี่เป็นกิสเซียนเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทําให้รถเมคันนี้วิ่งได้ โอ้โหงานเข้าแล้วครับผมโอโ้อาจารย์พูดอย่างนี้เลยเหรอนะฮะคนก็โอ้โ oh, หอะไรนี่บ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์จะทําให้รถเมล์คันนี้เคลื่อนนะฮะเวลานั้นบรรยากาศมันอืองมากเลยนะฮะรถมันก็ปีนปีนปีนแบบต่อกันแล้วก็ตํารวจก็เริ่มมาโบกมือนะฮะมันก็จะมีคนสองสามคนที่ลําคาญว่าเอ๊ะอาจารย์คนนี้พูดไรเขาก็ลงจากรถเมล์นะฮะคนที่เหลือก็รอด,ดูอก,กันเอาไปอาจารย์คนนี้เขาประกาศเร็วมากนะเขาก็เดินไปหาก,กระเป๋ารถเมล์คนขับรถเมล์บอกว่า คุณเชื่อไหมว่าพระเยซูคริสต์ตายไถ่บาปที่แมงเกีตแล้วฟืน้นในวันที่3แล้วไถ่บาปคุณถ้าคุณเชื่อพนมมือพูดตามผมรถเมย์จะวิ่งได้คนขับรถเมย์ก็บอกคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขาก็บอกงั้นคุณสตาร์ทรถไปเลยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทไปนะฮะสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะฮะตอนนั้นผมก็ผมก็นั่งอยู่กับคนที่ไม่เชื่อนะฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็บอกไอ้ e y, ผู้ชายคนนั้นมันบ้านะผมเออมันใช่นะมันแปลกๆนะตอนนั้นยังไม่ค่อยเติบโตในความเชื่ออะไรนะฮะนะฮะเสร็จจแแลล้้้ววอาาาารรรรรยยย์์์กกก็็็พููดดัังงไไไไมมม่่่่คนขบถเเสตตททหิ เพื่อนผมคนหนึ่งที่มาด้วยกันเขาเป็นวิศวะเขาบอกว่าฟังนี่ยังไงก็ไม่ติดเพราะเปามันหักข้างในคือผมไม่ได้เก่งเรื่องช่างยนต์นะเขาบอกฟังก็รู้มันไม่ติดแน่นอนนะฮะปรากฏคนขับรถเมย์กระเปลารถเมย์เนี่ยบอกสตาร์ทไม่ติดทีเขาบอกโอเคผมเชื่อพระเยซูคุณแล้วตอนรับพระเยซูกลางสีแยกเลยนะผมตกใจเลยต้อนรับพระเยซูพนมมือเอเมนเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันกลับมาหาเลรถเมย์พี่น้องครับคนขับรถเมย์และเป๋ารถเมย์ตอนรับพระเยซูคิ์แล้วให้เราอธิษฐานด้วยกันผมก็โอเคอธิษฐานในใจก็แล้วก ให้เราเมคเครื่องเอเมนพี่น้องให้เราร้องเพลงด้วยกันด้วยความเชื่อมีกีต้าร์มาด้วยใช่ไหมเชื่อเถิดเท่าโอ้ยร้องเพลงด้วยแหละกลางสี่แยกกับพี่น้องกลางสามแยกนะครับเชื่อเถิดเท่านะผมจําได้ถึงวันนี้เลยเหตุการณ์นั้นเชื่อเถิดเท่านั้นเชื่อเถิดเท่านั้นเชื่อเท่านั้นเดี๋ยวนี้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วยได้เดียวนี้พอจบคาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถเมวิ่งเลยครับพี่น้องพ่วงคนตบมือกันทั้งสามแยกเลยอ่ะนะครับอัศจรรย์มากแล้วรถเมวิ่งเนี่ย คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคนอาจารย์ก็บอกพระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ให้คริเสเตียนมีโอกาสได้เป็นพยานผมก็ออกมาเลยฮนะผมนี่แหละคริสเตียน I am คริสเตียนฮาเลลูยานะฮะประเดีตอนนั้นไม่ค่อยเติบโตอะไรนะก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่เองไหมครับนะฮะตอนนั้นก็โอ้โหมั่นใจเลยพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับคุณเห็นไหมเนี่ยผู้ชายคนนั้นพะูดถูกแล้วนะฮะนะฮะผมก็เป็นพยานแล้วก็คนรับเชื่อเกือบทั้งรถเมย์ครับ ตอนเราไปเหย kind of <hum> ียบสุภะเขาเห็นฤทธิอำนาจของพระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่นะครับคนกับรถพอเราไปป้ายต่อไปนะไอคนที่เดินลงมาก่อนน่ก็มาขึ้นแล้วเขาก็แบบงงๆว่าไอรถเมย์วิ่งได้ยังไงกระเป๋ารถเมย์มาช่วยพยานด้วยนะฮะผมก็บอกพระเจ้ายิ่งใหญ่เห็นไหมรถเมย์ก่อนหน้านี้ที่ป้ายคุณลงก่อนเนี่ยพระเจ้ากระเป๋ารถเมย์มาพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับพระเจ้ามีจริงอัศจรรย์มากเลยแล้วก็เปิดใจมากตอนไปจอดถึงหน้าป้ายหน้าลางนะครับเขาจอดแล้วโค้งแล้วโค้งอีกให้พวกเราลงนะฮะเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พี่่นน้้้้้ออองงงครรรรับพะเเเเจาาาาาขไมมทํใหหตตแก แต่พี่น้องเวลาถามเราต้องถามพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่เวลาไปทางานบริษัทโปรเจคเตอร์เสียเราเปลี่ยนไปเเดี๋ยวก่อนครับท่านประธาน <laughs> พระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ <c oughs> นะฮะอาจารย์วันนี้เขามีความะทานความเชื่อเขาก็จะฟังเสียงพระเจ้าดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งว่าเมื่อเรามีความเชื่อพระเจ้าจะทรงบดปลดปล่อยฤทธิอำนาจที่อัศจรรย์มาสู่ชีวิตของเรานะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่จะมีประสบการณ์เช่นนี้เองไหมครับประการที่5้าขนาดของคําอธิษฐาน ขนาดของคำอธิฐานปัญหาบางครั้งมันจะเป็นเรื่องขนาดข,าดของคำอธิฐานของท่านด้วยหรือว่าเอา our prayer size m a t t e r คือมีการวิจัยแล้วก็มีการศีบาลเขามีการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับอธิฐานว่าคนส่วนใหญ่ที่อธิฐานแล้วมีแนวโน้มที่มักจะพลาดที่มักจะทำกันในกายฐานมีสองอย่างอันแรกก็คือคำอธิฐานของเขานั้นเล็กไปคำอธิฐานของเขาเล็กไปอันที่สองก็คือคำอธิฐานของเขานั้นกว้างไป ภาษาสัง่งเย่ o ทูทูสมอลและทูเจเนอเรลพี่น้องครับอันแรกก่อนคือคำอธิฐานเขานั้นเล็กไปนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าสนใจครับเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อฝักบัวงท่านที่บ้านพระเจ้าสนใจครับเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อเรื่องรถเมยของท่านพระเจ้าสนใจทุกเรื่องแต่คําว่าเล็กของผมคือท่านอธิษฐานคาดหวังหรือสิ่งที่ท่านบอกพระเจ้านั้นมันเล็กเกินกว่าพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่าน พี่น้องอาจจะบอกโอ้ oh, พระเจ้าขอพระองค์สมุดเมตตาข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าอาจจะงุนงดและบอกท่านว่าเราก็เมตตาเจ้าอยู่แล้วเราก็ตอบม่ฐานเจ้าอยู่แล้วเจ้าจะอธิษฐานขอในสิ่งที่เราดูแลเจ้าอยู่แล้วทําไมแต่จงเจาะจงว่าท่านต้องการสิ่งใดท่านต้องการสิ่งที่พระเจ้าให้มากกว่านั้นหรือเปล่าพี่น้องครับคําอธิษฐานองท่านสะท้อนถึงความเชื่อที่ท่านมีต่อผู้ที่ท่านขอต่อพระเจ้า ดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะขอแบบโอ้ขอพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าอวยพรเราอยู่แล้วครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านอยู่โบสถ์ไหนพระเจ้าก็อวยพรในเมย์ไหมครับเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้ท่านพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ท่านสเปซิฟิกเจาะจงและคําไม้ฐานไซน์นั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ท่านต้องพระพุองค์อย่าแสดงพัสดุของพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตของท่านมากกว่ากายฐานเพียงแค่ไซน์คำไม้ฐานอยู่ระดับนี้แต่พระองค์ปรารถนาท่านมีไซน์คำไม้ฐานที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น เพราะว่าคำอธิษฐานที่กว้างเกินไปมีคนพูดคนหนึ่งคําพูดเขาบอกว่าคำอธิษฐานที่กว้างเกินไปจะไม่เคลื่อนพระเจ้าให้ทําในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะนะครับในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่18ข้อ38ถึงข้อ43บอกว่าคนตาบอดจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพปะองเถิดคนที่เดินไปข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขาเข้าใกล้แล้วพระองค์ทรงถามเขาว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้าเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตัดแก่เขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพี่น้องลองตามดีๆนะครับ คนตาบอดเมื่อรู้พระเยซูมาเขาพูดในข้อ38บอกว่าบุดดาวิเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระงเถิดนี่คือ General คือกว้างเมื่อคนห้ามเขาเขาพูดต่อครั้งที่สองบอกว่าบุดดาวิเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระงเถิดขีดเส้นขอเมตตาคราพระงเถิดพระเยซูฟังแต่พระเยซูถามในข้อ 40, 40บอกว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้าผมถามพระเยซูรู้ไหมว่า ชายคนนี้ต้องการอะไรพระเยซูรู้แต่พระเยซูต้องการให้ชายคนนี้เจาะจงลงไปว่าคืออะไรชายคนนี้จึงเจาะจงลงแบบอพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพงศ์เห็นได้เห็นไหมครับคำอธิษฐานนั้นต้องมีการเจาะจงลงไปพระเยซูข้อส2บสองบอกพระเยซูตัดแก่เขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกตินี่คือตัวอย่าง,งพระคมีที่ชัดเจนว่าพระเยซูต้องการให้เรานั้นเจาะจงคำอธิษฐานของ เราลงไปแน่นอนเวลาเริ่มต้นฐานโอ้ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์พระองค์ขอทรงบทเมตตาครับพระองค์อันนั้นอาจจะเป็นกายฐานเรียกร้องให้พระเจ้าหันมาฟังเราแต่พระเจ้าจะถามเราต่อแน่ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดพระองค์ปรารถนาให้เราเจาะจงพี่น้องรู้ไหมครับเบื้องหลังการที่พระเจ้าปรารถนาเจาะจงไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่พระเจ้าต้องการการเจาะจงนั้นเล็งถึงความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้กับท่านในสิ่งเหล่านั้นเอเมนมไหมครับการที่ท่านเจาะจงว่าขอพระเจ้าเมตตาข้าพระองค์บริษัทนี้ทํางานที่ ตำแหน่งนี้เป็นการที่ท่านต้องการพึ่งพาพระเจ้าอย่างเจาะจงพระพปีนยากอบบอกว่าเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอให้เราขอด้วยความเชื่อเองไหมครับและแล้วขออย่างเจาะจงพระเจ้าจะตอบคำอธิฐานของท่านมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นตัวอย่างชัดเจนมากที่เขาขออย่างหนักแน่นยิ่งใหญ่และเจาะจงผู้ชายคนนี้คือชื่อมาตินลูเทอร์เป็นนักปฏิรูปศาสนานะครับเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วท่านผู้นี้เป็นคนที่มีความเชื่อมากท่านมีท่านมีเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนของท่านชื่อว่าเฟเดริกมาคนนีซึ่งเป็นเหมือนผู้ช่วยของท่านในการช่วยปฏิรูปศาสนาในเวลานั้นในปี1540เฟเดริกมาคนนีซึ่งเป็นผู้ช่วยของมาตินลูเทอร์มีอาการป่วยและป่วยหนักมากเขากําลังนอนรอความตายอยู่เขาจึงเขียนจดหมายลาเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายลาตายไปให้มาตินลูเทอร์บอกว่าชีวิตของเขากําลังจะจบแล้วเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าและเขารักมาตินลูเทอร์มากแค่ไหน เมื่อมาตินลูเทอร์ได้รับจดหมายนี้มาตินลูเทอร์อ่านอย่างเข้าใจและใขร่ควรแต่แทนที่เข้าใจฐานแบบกว้างๆบอกว่าขอพระเจ้าอยู่กับมาคนี่นะขอพระเจ้าอยู่กับท่านแต่เขากลับเขียนจดหมายและอธิษฐานด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อที่แรงกล้าและเขียนคำอธิษฐานนั้นลงไปในจดหมายบอกว่าลองฟังดูนะครับเขาเขียนจดหมายกลับไปให้มาคนี่ซึ่งกาลังจะตายในอีกกี่วันเขาบอกผมขอสั่งคุณในพระนามพระเยซูให้อยู่ต่อไปเพราะผมยังต้องการให้คุณช่วยในการปฏิรูปศาสนาปฏิรูปคริสตจักร พระเจ้าจะไม่ให้ผมได้ยินว่าคุณตายแต่จะทรงอนุญาตให้คุณอยู่ต่อไปเพราะเหตุนี้ผมจึงอธิษฐานและเพื่อผมจะได้สารเสริญพระสิริของพระเจ้านี่คือคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่และเจาะจงในความจริงเวลานั้นมาโคนี่ป่วยถึงขนาดไม่สามารถพูดได้แล้วหมอบอกว่าตอนนี้เขาอ่านจดหมายอีกไม่กี่ชั่วโมงความตายจะมาถึงเขาแต่เมื่อเขาได้อ่านจดหมายนี้บวกกับความเชื่อของเขาเขาถูกรักษาอย่างเหนือธรรมชาติ เขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้อีก6ปีและทําการปฏิรูปศาสนาสําเร็จร่วมกับมาตินลูเทอร์แล้วพี่น้องลองทายสิเขาว่าเขาตายเมื่อไหร่เขาตายหลังจากมาตินลูเทอร์ตายสองเดือนพี่น้องคำอธิษฐานที่เจาะจงและชัดเจนและยิ่งใหญ่มีพลังเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้ท่านมาอธิษฐานต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่พระเจ้าเรียกท่านให้มารู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับและพระองค์ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่ท่านมองเห็นถ้าท่านเชื่อ ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ท่านอธิษฐานด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณด้วยการมองทะลุมิติที่อยู่ในธรรมชาติ <Laink. S 1> เข้าไปอยู่เหนือมิติมิติที่เหนือธรรมชาติเพ <laughs> ื่อท่านจะรับประสบการณ์และฤทธิเดชของพระเจ้าที่มากกว่าเกินกว่าที่ท่านคาดหวังได้ถ้าท่านคาดหวังแค่นี้ท่านจะได้แค่นี้ถ้าท่านคาดหวังมากกว่านั้นพระเจ้าจะให้ท่านมากกว่านั้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําธุรกิจท่านต้องมองแบบพระเจ้ามองท่านต้องทําตัวให้ใหญ่ๆหไว้เอเมนไหมครับ ท่านต้องเป็นบีอิงให้ใหญ่ๆไว้เวลาคุยงานธุรกิจเนี่ยนะครับทาตัวให้มั่นใจไว้ธุรกิจของผมใหญ่มากนะครับนะครับจริงๆมีอยู่ประมาณสักห้าแสนนะครับธุรกิจของผมใหญ่มากผมต้องการเจรจาคุณถ้าคุณไม่เลือกผมเนี่ยเจ้าอื่นเขาจะเอานะครับเพราะธุรกิจของเราใหญ่มากท่านต้องเชื่ออย่างนี้เองไหมครับเวลาท่านคุยลูกค้าท่านต้องมั่นใจเวลาท่านพรีเซนต์ตัวเองเพราะว่าท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกเองไหมครับเมื่อท่านเชื่อว่าท่านใหญ่ท่านจะสามารถดงานใหญ่ได้ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับท่านให้เราเชื่อร่วมกันนะครับว่าประสบการณ์ที่เราเชื่อพระเจ้าหมดใจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีประสบการณ์ที่ใหญ่กับพระเจ้าประการที่5น้ําพระทัยของพระเจ้าหยอมบทที่5้าข้อสิบสถึงข้อสิบาหนึ่งยอมบทที่5้าข้อสิถึงข้อสิและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ ือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระเจ้าผมอยากจะข้อนี้บอกว่าน้ําพระไถยพระเจ้าผมอยากจะใช้อีกชื่อหนึ่งของข้อที่หหรือข้อที่6นี้นะครับว่าบางทีพระเจ้าอาจจะทําบางสิ่งที่แตกต่างในชีวิตของท่านถ้าแม้ท่านามีแกรงใจถูกต้องแล้วท่านมีความเชื่อท่านมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง แต่สุดท้ายพระเจ้าอาจจะตอบท่านผมอยากจะบอกว่า maybe God do something different ในชีวิตของท่านท่านจงรู้ว่าเมื่อพระเจ้าไม่ตอบท่านตรงๆเพราะพระเจ้าต้องการทําสิ่งที่แตกต่างในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้ารักท่านพี่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ได้ตอบเราโดยตรงเพราะพระเจ้ามีองค์ความรู้ที่มากทั้งหมดนจจกรวานพี่น้องความรู้ของท่านเนี่ยพี่น้องเชียวพี่น้องความรู้ของท่านเมื่อเทียบจักรวาลนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ ระองรงมีความรู้มากกว่าท่านมีหลายอย่างที่ท่านรู้ว่าท่านไม่รู้และมีอีกมากมายท่านไม่รู้ว่าท่านกับตัวเองก็ท่านไม่รู้อีกถูกไหมครับดังนั้นเราจึงไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเราจึงไม่รู้อนาคตเราจึงไม่รู้อดีตเราจึงไม่รู้ข้างข้างและเราจึงไม่รู้อีกมากมายแต่พระเจ้าทรงบทรู้ทุกอย่างแต่ถ้าพระเจ้ารู้ทุกอย่างอย่างเดียวนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่พระเจ้ารู้และพระเจ้ารักท่านด้วยเอเมนไหมครับพระองค์จึงหวังดีกับท่านพระองค์มีแผนการที่ดีทุกอย่างกับททท่่่่่าาาานนนนนมีีตตัััววออยงงงชชิขผู้้รรบบใหึะค เคยมีปัญหาเรื่องอาการปวดสายตาท่านก็บอกว่าทําไมถึงปวดตาอย่างนี้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากจะใส่แว่นแต่เมื่อไปหาหมอท่านอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าผมไม่อยากใสแว่นเพราะการใส่แว่นจะเป็นการทรมารแล้วก็ปวดตามากในเวลานั้นแต่เมื่อท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหมอบอกว่าคุณต้องตัดแว่นเขารู้สึกว่าการใสแว่นนั้นปวดตาแล้วก็ทําให้เขาไม่เข้ากับบุคลิกของเขาหลังจากนั้นอีกสี่ห้าปี ประมาณปลายเดือนเมษายนของชีวิตของเขาเนั้นเขาบอกว่าขณะที่เขานั่งรถเมอย์อยู่นั้นเขาไม่รู้เขาคิดอะไรเขานั่งอยู่หน้าใกล้คนขับและเมื่อรถแล่นไปถึงแถวสีลมนะครับยังไม่ทันตั้งตัวเสียงกระจกก็ดังเปลี้ยยงเสร็จกระจกก็ด็กกระเด็นติดหูติดผมของเขาเต็มไปหมดเพราะรถเมย์ชนกับคนรถกระบะคันหน้าเขารู้เลยว่าทําไมพระเจ้าถึงให้เขาใส่แว่น เพราะถ้าเขาไม่ใส่แว่นเศษกระจกจะเข้าตามเขาและเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บางครั้งระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของท่านเองไหมครับพระองค์รู้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เ,เมื่อประมาณสักเกือบ200ปีเกือบร้อปีที่แล้วนะครับเกือบร้อปีที่แล้วสมัยนั้นจะมีสงครามหนึ่งเขาเรียกสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมครับและในสงครามโลกครั้งที่สองเราจะม,ม,มีมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเราเรียกว่าะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวยิวเขาเกิดออกมาเขาเป็นคริสเตียนเขาเกิดออกมาเขาเป็นคนตัวเตี้ยผิดปกติในยุคนี้อาจจะคนตัวเตี้ยตัวสูงไม่สำคัญอาจจะสำคัญที่ความรู้ความสามารถแต่ในยุคนั้นเนี่ยการที่มีรูปกายสูงใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสะท้อนถึงการอวยพรของพระเจ้าและความเชื่อของเขาแต่ผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าทําไมพระเจ้าถึงสาบแช่งเขาทําไมเขาเกิดออกมาตัวเตี้ยผิดปกติจนกระทั่งเมื่อ สงครามนั้นลามเข้ามาถึงประเทศที่เขาอยู่คือประเทศโปแลนด์เพื่อนๆของเขาพยายามวิ่งหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวของนาซีเขาวิ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับเพื่อนๆของเขาหลายคนนาซีก็กำลังใกล้เข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนกาดเข้ามาเรื่อยๆเ,เมื่อเขาวิ่งไปถึงบริเวณนั้นเขาเห็นเหมือนกับปล่องไฟเล็กๆซึ่งปล่องไฟขนาดนี้ที่ซ่อนตัวได้ต้องเป็นไซส์ขนาดตัวเขาเท่านั้นที่เขาสามารถเข้าไปได้ ไม่มีใครสามารถเข้ามาในป่องไฟนี้ทําให้เขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากการฆ่าล้างอพันธ์ในเมืองนั้นเขาบอกว่าวินาทีที่เขาเข้ามาในป่องไฟแล้วเขาได้ยินเสียงรองเท้าของนาซีเดินเข้ามาตึ๊งตึกตึกเขาบอกวินาทีนั้นเขาล้าตาไหลแล้วเขารู้ว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมพระเจ้าถึงให้เขาเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากเขารอดชีวิตเขาไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาทำธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่และธุรกิจของเขาหลายธุรกิจเป็นพรกับโลกนี้ พระเจ้าทรงมีทรงโปรดมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราเองไหมครับแม้พระเจ้าอาจจะไม่ตอบท่านวันนี้ท่านจงมั่นใจเถิดเพราะพระเจ้าต้องการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของท่านจงไว้วางใจพระเจ้าจงรู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดรักเราและพระองค์มีแผนการที่ดีในชีวิตของเราพระองค์ทรงโปรดยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้บรรยากาศตอนท้ายนี้ถ้าท่านมีสิ่งใดที่ท่านรู้สึกว่าท่านอธิษฐานไม่ได้พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของท่านมานานแล้วในวันนี้ผมอยากให้ท่านได้เข้ามาแสวงหาพระองค์ ผมใหญ่ท่านคาดหวังว่าพระเจ้าจะพูดกับท่านพระเจ้าจะสัมผัสท่านฮาเลลูยา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 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์นำชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าพระองค์อยู่กับเราพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าทุกคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานต่อพระองค์พระองค์ทรงบดฟังเราพระองค์เจ้า ขอให้ในเ,ย,เย็นว <lawsuit royable. S 1> ันนี้ท่านได้ปิดสมุดของท่านท่านได้ละความกวนกวายของท่านมากกว่าการฟังโจชนะคือการตอบสนองท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าโจนะพระเจ้าวันนี้ดีต่อชีวิตของท่านมากนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สําคัญกว่าคือการตอบสนองผมเชื่อว่าพระเจ้าเรียกร้องบางคนที่นี่ที่ท่านมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของท่านกับคนในที่ทํางานของท่านวันนี้ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า เป็นแกนตั้งแต่พระองค์ปรารถนาให้ความสัมพันธ์ที่ท่านเป็นแกน,นอนกับพี่น้องนั้นถูกต้องด้วยให้เวนใวันนี้เรามีการได้ไข้ควรชีวิตของเราโอ้ข้าแต่พระเจ้าให้เราเริ่มต้นในการสารภาพบาปของเรากับพระเจ้าสิครับผมอยากให้บรรยากาศในวันนี้ท่านได้เริ่มต้นในการสแสวงหาพระองค์ให้ท่านไข้ควรหประการนี้ว่าท่านมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางระหว่างท่านกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนอื่นหรือเปล่า เป็นแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องท่านหรือเปล่าเป็นวิถีชีวิตอีกหกวันที่เหลือของท่านหรือเปล่าเป็นความเชื่อของท่านหรือไม่ท่านสงสัยพระองค์ท่านอ่านพระคัมภีร์มาตลอดชีวิตของท่านแต่ท่านไม่เคยใส่พาสเวิร์ดแห่งความเชื่อลงไปในพระคัมภีร์ที่ท่านอ่านหรือว่าทำไมฐานของท่านไม่ได้เจาะจงผมอยากให้ท่านเริ่มต้นทบทวนผมเชื่อว่าโควตาพระเจ้าในวันนี้จะมีผลต่อชีวิตของท่านหลังจากนี้อย่างมากมาย ผมอยากให้ท่านได้หลับตาของท่านลงให้ท่านได้ไข้ควรถึงสิ่งที่ท่านได้ฟังวันนี้เพราะวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระเจ้าของพระเจ้าและถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าของพระเจ้าฤทธิเดชนนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทุกข้อทุกตอนที่ท่านได้ฟังวันนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านให้ท่านไข้ควรถึงความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา ระหว่างที่บทเพลงนี้บรรเลงไปให้เรามีการยืนขึ้นสวงหาพระเจ้าสวงหาความรักของพระองค์ความรักนั้นมันคงตราบนิรันไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา ไม่เคยเติมเติมหัวใจที่ช้ำตรงและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่ใชะแล้วความรักนั้นมั่นคงตราบนิรันดร์มั่นคงตราบนิรันดร์ให้เรากลับมาสู่ความสมัครที่ถูกต้องให้เช้าวันนี้เรากลับมาสู่ความสมัคที่ถูกต้องในพระเจ้า ท้ที่ทรงยอมปรีประชนและฟื้นคืนประชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กับคืน่หัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใด,ไดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ ที่บทเพลงนี้บรรเลงไปท่านใครควรในความสัมพันธ์ของท่านกับผู้อื่นมีสิ่งใดที่ความสัมพันธ์ของท่านกับผู้อื่นนั้นยังมีความขัดเคืองใจของท่านนั้นร้องหาพระเจ้าแต่อีกมือหนึ่งของท่านนั้นได้ต่อว่าพี่น้องของท่านปากของท่านได้ร้องหาพระองค์แต่อีกครั้งบางครั้งปากของท่านได้ต่อว่าและนินทาเพื่อนร่วมงานของท่านคนในครอบครัวของท่านวันนี้พระเจ้าปรารถนใหยท่าน เข้ามาหาพระองค์ปฎินาให้ท่านเข้ามาความสมัครที่ถูกต้องโอ้ข้าแต่พระเจ้าอขอพระเจ้าทรงอดสัมผัสใจของเราในเช้าวันนี้พ <it> ร,ระเจ้าโปรดงไม่ปักปั๊มเราโปร่งเจ้าค่ะโปร่งให้โอกาสเรา<อ>วันนี้เราขอเริ่มต้นในความสมัครที่ถูกต้อง<ม>โอ้พระเจ้าขอโปร่งทอดพระเนตรที่หัวใจของเราไม่ให้เสียใจ สักื่อตลอดเวลาด้วยรักขอพระเจ้าดกับความรักแท้ความรักแท้ที่ทรงยอมริบปชนและฟื้นคืนประชนเิืทองพรคือองพระเยซูความรักแท้กับคืนหัวใจชีวิตนี้ ขับพระเยซูพระเจ้าขอพระองค์นำเรามาคืนดีกับพี่น้องของเราเพราะการคืนดีคือหัวใจที่พระองค์ลงมาเพื่อเราทั้งหลายด้วยชนเืิอข้า รเราจะเริ่มต้นความสมันธ์ที่ถูกต้องเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสมัมพันธ์พระองค์ลงมาบนโลกเพื่อลื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบิดาและเพราะความสัมพันธ์จึงเป็นเหตุที่พระองค์ลงมาบนโลกและสิ้นประชดที่ไม่กังเขนเพื่อนําความสัมพันธ์กลับมาสู่ความสมบูรณ์และพระองค์ปาถนาให้ท่านทําเช่นเดียวกับพระบุตรที่พระองค์เป็นแบบอย่างกับท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะมีความสมพันธ์ที่ถูกต้อง เพื่อท่านจะมีความสมาิที่ถูกต้องพี่น้องเริ่มนึกหน้านึกถึงคนที่ท่านมีความขัดเคืองในใจของท่านสิครับผมอยากให้เวลานี้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระองค์พระเจ้าความสมานที่ไม่ถูกต้องมานานแล้วเป็นอุปสรรคขัดขวางระหว่างท่านกับพระเจ้าเป็นอุปสรรคในการที่พระเจ้าไม่ตอบไม่สามารถตอบคำอธิษฐานของท่านได้พระองค์มาเยี่ยมเยียนเราที่นี่พระองค์อยู่ที่นี่ผมอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้า ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ